สวัสดีครับวันนี้ผมจะชวนเพื่อนๆ เข้าครัวทำอาหารกันกับเมนูที่ชื่อว่าหมึกผัดกะปิใส่ถั่วฝักยาวครับสำหรับส่วนประกอบก็มีไม่เยอะนะครับประกอบไปด้วย1ถั่วฝักยาวตรงนี้นะครับต้องต้มก่อนนะครับแล้วลวกน้ำแข็ง2น้ำซุป3หมึก4พริกชี้ฟ้าหั่นเป็นชิ้นกำลังพอดีนะครับกับใบมะกรูดฉีก5เครื่องแกงพริกกะปินะครับสำหรับส่วนนี้นะครับวิธีการทำเครื่องแกงพริกกะปินั้นเดี๋ยวเราจะนำให้เพื่อนๆติดตามได้ในคลิปต่อไปนะครับเริ่มต้นก็ง่ายๆนะครับไม่ยากเลยนะครับเริ่มจากการตั้งไฟใส่น้ำมันนะครับแล้วก็ใส่เครื่องแกงกะปิลงไปครับแล้วนำหมึกที่เตรียมไว้ใส่ลงไปครับคลุกเคล้าให้ทั่วครับใส่ถั่วฝักยาวครับเติมน้ำซุปครับใส่ใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าลงไปครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูวันนี้หมึกผัดกะปิใส่ถั่วฝักยาวง่ายๆไม่ยากเลยนะครับและก็อร่อยด้วยลองทำกันดูได้นะครับได้ผลเป็นอย่างไรนั้นคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับครั้งหน้าเราจะชวนเพื่อนๆเข้าครัวทำอาหารกันด้วยเมนูไหนนั้นติดตามกันได้นะครับกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเราจะได้แจ้งเตือนทุกๆครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจากเราและจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆวันนี้ขอบคุณมากครับ